วัสดีนะครับเนื่องจากสังเกตดูจากข้างล่างแล้วว่าบนเวทีร้อนระอุดังกลางวันนะฮะหน้าน้องตันตะกี้แทบสุกครับผมก็เลยหลบมาด้านข้างๆหน่อยเพราะตรงกลางร้อนมากขนาดอยู่ตรงนี้แล้วยังแสงนี่จ้ามากนะครับก็เลยมีคนสงสัยว่าของเราเกิน 500,000 หรือยังยังฮะเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการนับจำนวนคนกันก่อนนะฮะคืนนี้คือวันศุกร์ครับ 800,000 ก็ไม่ใช่ 82,000 เลยดูแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยและหลายคนต้องติดแอร์มาเองนะครับต้องติดแอร์เองเพราะช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างระอุนะครับวันพรุ่งนี้พยากรณ์อากาศก็ยังค่อนข้างร้อนในสวนลุมพรุ่งนี้กิจกรรมเยอะนะครับที่เวทียังเดินหน้าต่อตามปกติมีดนตรงดนตรีมีอะไรว่ากันไปปราศัยที่เวทีโค้งนะครับที่เป็นเวทีบันเทิงพรุ่งนี้มีอาร์ตเลนอินเดอะพาร์คนะครับของเวทีชิดลมเดิมเหมือนกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก่อนนะครับแต่สัปดาห์นี้เพิ่มรายการของ Blue Sky ซึ่งคุณตะเกิงก็มีการจัดเรื่องนกหวีดมาและก็ทราบว่าวันพรุ่งนี้นะครับเวทีของ Blue Sky ก็มีคุณอภิสิทธิ์กับคุณอภิรักษ์มาร่วมงานด้วยมาตอนบ่ายนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์งานให้อาร์ตเลนอินเดอะพาร์คนะครับของวันพรุ่งนี้กิจกรรมสงสัยยาคึกคืนมากครับพรุ่งนี้ครับสวนลุมพินีวันนี้ผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ค่อนข้างเร็วนะฮะเพิ่งจะ5 ทุ่มอยากจะเริ่มต้นจากข่าวซะก่อนที่หลายคนติดตามอยู่นะครับวันนี้ที่กปปส.ชลบุรีมีการจัดเวทีปราศัยนะครับอาจารย์กบจ่าพงษ์อัธวิทย์ใครต่อใครอยู่ที่นั่นกันหลายคนนะครับเมื่อสักประมาณเกือบๆ4 ทุ่มประมาณ4 ทุ่มที่ผ่านมานะครับเวทีนี้เขาจัดที่หน้าเทศบาลตำบลบางทรายอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีมีเสียงดังคล้ายระเบิดเกิดขึ้น2 ครั้งครับห่างจากเวทีไปสักประมาณ150-200 เมตรไม่มีประชาชนได้รับบาดเจ็บมีรถยนต์เสียหายไป2 คันครับและที่สำคัญหลังจากเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นไม่มีประชาชนกลับบ้านเลยแม้แต่คนเดียวยังฟังการปราศัยเต็มที่เหมือนเดิมครับพี่น้องครับกปปส.ชนมาโชว์เล่าให้ผมฟังว่าตำรวจบางคนคาดการณ์ว่าจะเป็นเครื่องยิงระเบิดแต่ผมดูจากภาพใน Twitter เมื่อสักครู่เนี่ยมันไม่มีหลุมก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นประทัดยักษ์ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นเหตุการณ์ที่พยายามจะป่วนในเขตภาคตะวันออกเป็นครั้งที่3ครั้งที่1เกิดขึ้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเป็นระเบิดขว้างแล้วก็รถเสียหายมีคนบาดเจ็บเล็กน้อย1 คนครั้งที่ร้ายแรงที่สุดคือเกิดขึ้นที่เขาสมิงจังหวัดตราดและครั้งนี้เกิดที่ชลบุรีนะครับเป็นที่แน่ชัดได้เลยว่าเป็นฝีมือเดรัจฉานครอกเดียวกันแน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีใครเลยต้องประนามกันแรงๆอย่างนี้ครับเพราะว่าเวลามีรายการไปยิงบ้านมันเนี่ยยังยิงผิดไปโดนคนทั้งบ้านเนี่ยคิดดูดินั่นจะทำเองนะนั่นยังไม่ลงทุนเลยอ่ะยังไปยิงข้างบ้านอีกอ่ะคิดดูดิต้องไปรับกรรมแต่เหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะครับมันสะท้อนให้เห็นอีกอย่างหนึ่งถึงประสิทธิภาพของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ประเทศนี้ให้ความหวังไว้หลายครั้งเนี่ยยังไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับพี่น้องที่จับได้โฆษณาเกือบตายเนี่ยคือบอกว่าจับมือปืนป๊อปคอร์นแต่ผมสงสัยครับเพราะมือปืนป๊อปคอร์นนี่สารภาพว่าเป็นตัดที่เวทีแจ้งแล้วได้วันละ300ที่นั่นเขาจ่ายวันละ500ครับเพราะฉะนั้นสงสัยไม่ใช่มือปืนป๊อปคอร์นอาจจะเป็นคนขายป๊อปคอร์นแถวนั้นครับพี่น้องครับแล้วโดนมาเป็นแพะร้องแบะๆครับพี่น้องเวลาจับได้อย่างนั้นแล้วโฆษณากันคลึกโครมมากมากันเลยเป็นแถวเลยสรส.วันก่อนเราตั้งชื่อแล้วใช่ไหมว่าศูนย์รวมตอนนี้ยุบไปแล้วตั้งใหม่เป็นสอรส
มีอเพิ่มมาตัวหนึ่งสออรอสอมีคนแปลมาแล้วบอกถ้าสอรอสอแปลว่าศูนย์รวมสัตว์เนี่ยสอรออรอสอแปลว่าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ครับพี่น้องอยู่กันรอบเลยไอ้เหลิมมานั่งเป็นหัวหน้าทีมอีกแล้วจับมือปืนป๊อปคอร์นได้จริงไม่จริงไม่รู้เพราะฟังข้อมูลแล้วมันขัดแย้งกันหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็มาโฆษณาใหญ่โตเสมือนกับว่าสรสสรรัฐบาลนี่ฝีมือดีมากสามารถจับมือปืนได้นั่นหน่อยขอโทษนะครับที่หลักสี่ตอนนั้นเนี่ยมีประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินประกาศกำหนดยังห้ามอยู่ศาลแพ่งยังไม่มีข้อกำหนดห้ามเลยเวลาอย่างนี้ออกหมายจับจับได้แต่เวลาพวกโกติมา 3-400 พกอาวุธมาด้วยกูไม่เห็นมึงจับสักคนเลยครับตำรวจครับพี่น้องครับทำยังกับเป็นพ่อมันเลยเอาไอ้โกติไปเก็บไว้ในโรงพักอีกต่างหากแล้วก็ส่งคุ้มครองมาถึงบ้านนี่แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นการออกหมายจับแล้วก็อ้างใหญ่โตทำแผนประทุษกรรมตำรวจไปกันแทบจะทั้งประเทศเพื่อแถลงข่าวคนคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจริงเท็จแล้วตั้งใจใส่ร้ายกปปส.เพื่อไปสรุปว่าการชุมนุมกปปส.นั้นไม่สงบเพราะมีมือปืนอยู่ด้วยดูมันชั่วที่จะใส่ร้ายเราสิครับแต่คำถามของผมเนี่ยที่หลักสี่นอกเหนือจากไอ้โกติซึ่งยกพวกฝ่าพรกฉุกเฉินพกอาวุธจะมาลุยกับหลวงปู่แล้วเนี่ยแล้วไม่ดำเนินการใดๆผมถามว่าทีเวลาจับมือปืนซึ่งไม่รู้จริงเท็จแถลงเกือบตายแล้วคดีอื่นนี่ตำรวจทำอะไรได้บ้างเหตุการณ์เขาสมิงนี่ออกหมายจับสักคนแล้วยังครับพี่น้องไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องจนวันนี้เหตุการณ์ยิง M79 ที่ราชประสงค์เด็กตายไปคนตายไปกี่ชีวิตครับออกหมายจับสักคดีไหมครับไม่มีเลยครับพี่น้องใบแดกเลยครับขอโทษพูดเรื่องนี้แล้วมันขึ้นนะนึกออกไหมผมรับไม่ได้เวลาอย่างนี้คุณแถลงเป็นเรื่องราวใหญ่โตสมมติไอ้นั่นเป็นมือปืนจริงคำถามคือไอ้นั่นยิงแล้วมีคนเจ็บคนตายบ้างไหมครับที่หลักสี่ไม่มีเลยครับที่โดนกระสุนที่คนที่เขาอ้างเป็นป๊อปคอร์นแต่ชีวิตเด็กกับชีวิตคนอื่นที่ตายไปคุณจับคนร้ายไม่ได้แม้แต่คนเดียวอันนี้คือความไร้ประสิทธิภาพที่สุดและอยุติธรรมที่สุดครับพี่น้องครับเสียงดังนิดนึงก็รอพูดเรื่องนี้มาหลายวันรู้สึกอัดคับข้องใจนี่ไม่นับคดีอื่นๆอีกเยอะนะครับประเภทขว้างระเบิดบ้านยิงบ้านนั่นโน่นนี้จับไม่ได้แม้แต่คดีเดียวแต่กลับไปขวัญชัยไปพนาไปกันแทบจะสั่งงานหน่วยแห่งชาติไปจับคนแล้วกล่าวหาก็ว่าเป็นคนยิงขวัญชัยไปพนามันสำคัญอะไรนักหนากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับพี่น้องหรือว่าชีวิตเด็กที่ตายไปมันไม่มีความหมายสำหรับตำรวจหรือชีวิตคนที่เห็นตามรัฐบาลที่ต้องตายไปมันไม่มีความหมายสำหรับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในประเทศนี้ฝากคำถามนี้ดังๆถึงอดุลแสงสิงแก้วเพราะผมไม่นับไอ้พวกนักการเมืองที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นนักการเมืองและเป็นรัฐมนตรีนายกรองนายกอีกต่อไปครับพี่น้องไม่นับตำรวจมันต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ชีวิตคนที่ตายไปชีวิตเด็กที่ตายไปครับพี่น้องไม่เคยมีการชุมนุมครั้งไหนที่จะมีเด็กเสียชีวิตมากมายขนาดอย่างที่เกิดขึ้นโดยฝีมือของคนที่เราก็รู้ว่าเป็นฝ่ายใดแต่ไม่มีการจัดการไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเหตุการณ์เขาสมิงก็เช่นเดียวกันพี่น้องตราดหลายคนครับพี่น้องเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปเป็นใครก็ตกใจตั้งสติอยู่พักหนึ่งแล้วมาพบกันที่นี่ก็ยืนยันว่ายังพร้อมต่อสู้ต่อไปปรบมือนกหวีดให้กำลังใจกปปส.ตราดทุกคนครับและผมทราบว่ามาอยู่ที่ลุมพินีก็เยอะครับพี่น้องที่ชลบุรีเมื่อวานเนี่ยมากันชุดหนึ่งมามอบเงินบนเวทีแล้วบอกผมว่าไม่ต้องห่วงชลบุรีนี่รู้ว่าเป็นเมืองอิทธิพลแต่กปปส.เราทุกคนที่ชลบุรีสู้ทุกคนไม่มีถอยครับพี่น้องยืนยันชัดเจน
วันนี้อาจารย์กบก็อาจจะมาปราศัยช้านิดหนึ่งเพราะว่ามีเหตุการณ์ที่นั่นซึ่งตอนนี้จัดการเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ถือโอกาสนี้แจ้งข่าวแล้วก็อยากจะพูดถึงการทำงานของตำรวจในคดีต่างๆที่ผ่านมาด้วยเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่นำไปสู่เรื่องของการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเรื่องโครงสร้างตำรวจแน่นอนครับพี่น้องและผมมั่นใจว่าวันนี้ศาลชี้ว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนี่ยได้ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจแน่นอนครับพี่น้องครับไม่มีวันเป็นอื่นไปซะเลยที่ตั้งใจมาพูดวันนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นมาดูเดือดขนาดนี้หรอกแต่รับไม่ได้แต่วันนี้ตั้งใจมาพูดกับพวกเราทั้งที่อยู่ที่สวนลุมหน้าเวทีนั่งฟังอยู่ตามเต็นท์นั่งอยู่ตามหน้าจอรวมถึงจอทางบ้านต่างๆผมรู้ว่าสู้กันมา140กว่าวันเนี่ยหลายคนนี่ก็อย่างที่ผมวิเคราะห์อึดอัดรอคอยหลายคนก็บอกว่าเนี่ยผู้ใหญ่ร้อนๆอย่างนี้ด้วยมีความรู้สึกว่าแหมมันใกล้เลยนะแล้วก็รู้สึกว่าเครียดๆว่าเมื่อไรนี่มันก็ยอมมันจะน็อกคาหมัดสักทีเนี่ยหลายคนก็มีความเครียดอยู่ในใจว่าแหมมันน่าจะจบได้แล้วนะผมก็จะมาบอกกับน้องวันนี้ครับว่าอย่าเครียดเลยหายเครียดได้แล้ววันนี้คนที่ต้องเครียดแทนคือระบอบทักษิณกับขี้ข้าทั้งระบอบครับเพราะมันตายยกแก๊งแน่นอนครับพี่น้องไม่ต้องห่วงเลยโดนยกแผงพวกเรานี่ไม่ต้องเครียดชุมนุมทำใจให้สบายมีสเต็ปมีขั้นตอนคิดทำไปตามขั้นตอนถ้าคิดย้อนกลับไป31ตุลาคมเนี่ยมาจนถึงวันนี้คิดย้อนกลับสิครับไม่มีใครคิดหรอกครับว่าวันนี้เราจะชนะมาทุกตาจนกระทั่งวันนี้การเลือกตั้งที่ยิ่งลักษณ์บอกหมายมั่นปั้นมือยังโมฆะเลยครับพี่น้องใครมันจะคิดล่ะครับผมอยากให้หายเครียดสู้ด้วยความสบายใจวันนี้เนี่ยมันต้องชัยโยโหหิ้วความจริงวันนี้มันต้องกระโดดโลดเต้นชัยโยกันซึ่งก็รอบหนึ่งแล้วตอนเที่ยงขึ้นมาแจ้งแต่ผมรู้ว่าตอนเที่ยงกระโดดโลดเต้นไม่ไหวมันร้อนเหลือเกินมีนั่งเฮกันแบบเสียงดังมากเมื่อตอนเที่ยงแต่ที่จะบอกว่าอย่าเครียดแล้วขอให้สู้อย่างมั่นใจแล้วก็สบายใจเพราะว่าที่เราบอกว่าชัยชนะใกล้มาถึงเนี่ยหลักใหม่ที่สำคัญคือการเลือกตั้งเป็นโมฆะมันสำคัญมากและวันนี้มันจบลงไปแล้วมันเป็นโมฆะแล้วและนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะนำไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งไอ้ที่เราเรียกร้องกันนักหนาเนี่ยนี่ถ้าการเลือกตั้งยังอยู่นะครับเกิดวันนี้วินิจฉัยไม่เป็นโมฆะกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งต่อไป5เมษาเราจะเครียดกว่านี้ว่าจะเอายังไงดีวะ28เขตจะเปิดรับสมัครไอ้พวกเราปักใต้28เขตก็ต้องคิดหนักอีกแต่นี่พอโมฆะตูมโอ้โหยกภูเขาออกจากอกแล้วและขอให้มั่นใจบอกกับทุกคนได้เลยว่าเราชนะแน่นอนครับพี่น้องไม่มีวันแพ้เด็ดขาดครับพี่น้องผมมั่นใจเลยบางอย่างพูดได้เล่าได้บอกได้แต่บางอย่างเก็บไว้ก่อนเพราะที่จ้องตาเป๋งอยู่คือไอ้เหลิมอย่าบอกทั้งหมดกักกักไว้ให้มันกินแกล้มวายบ้าแต่ที่จะบอกกับพี่น้องใจเย็นๆแล้วไม่อยากให้เครียดเป็นการสู้ความร้อนนี่ก็ต้องถือว่าเป็นภาวะปกติดินฟ้าอากาศแต่ใจต้องอย่าร้อนตามวันนี้ปล่อยให้ความเครียดจิตใจดังนรกสุมสวงเนี่ยมันอยู่ที่นางดอกไม้ระบอบทักษิณและขี้ข้ามันทุกคนให้ความร้อนดังไฟนรกสุมอกมันให้มันดิ้นให้มันออกมาเที่ยวด่าคนนั้นคนนี้ปฏิเสธอำนาจศาลด่าศาลรัฐธรรมนูญเอาผ้าดำไปคลุมตรงนั้นตรงนี้นี่ได้ข่าวว่าพรุ่งนี้จะแต่งชุดดำกันอีกแต่งเลยอากาศร้อนขนาดนี้ใส่ไปเลยเสื้อดำอ่ะใส่ไปเลยแล้วจะรู้ว่านรกมีจริงเพราะวันนี้เต้นกันไปหมดทั้งกระบวนครับพี่น้อง
แล้วตั้งรับกันไม่ถูกพอตั้งรับกันไม่ถูกแล้วก็รู้อย่างที่เราวิเคราะห์ไปตั้งแต่ต้นว่ายังไงระบอบทักษิณก็ต้องจบลงแล้วไม่ใช่จบเพราะการกลั่นแกล้งจบเพราะพฤติกรรมกับกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นโทษใครไม่ได้วันนี้ต้องดูอาการในพวกนี้ครับเป็นอาการที่ออกอาการร้อนรุ่มกลุ้มใจทำอะไรไม่ได้ก็ลุกขึ้นอาละวาดฟาดงวงฟาดงาตั้งโต๊ะด่าคนนั้นด่าคนนี้เราดูทีวีถ้ามีข่าวมันออกมาด่าใครให้ทุกคนจิบน้ำเย็นแล้วนั่งหัวเราะกับพี่น้องถึงเวลาเราหัวเราะมั่งพวกมึงเยอะเย้ยกูมานานแล้วเวลาชนะเลือกตั้งก็เยอะเย้ยอย่างนั้นอย่างนี้นางดอกไม้ออกทีวีเราขบเคี้ยวเคี้ยวฟันของมันก็ชื่นชมกันเที่ยวนี้ครับกรรมที่มันก่อไว้กำลังกลับมาตกกับตัวมันรับกรรมมีความผิดออกทีวีมันด่าใครเราหัวเราะครับพี่น้องอย่างเดียวคืออย่าหัวเราะจนฟันปลอมหลุดลงคอไปนั้นใช้ได้ให้ดูอย่างตั้งสติสบายใจมองเหตุการณ์ไปเลยครับพี่น้องว่าที่เราทนายทายทักที่เราตั้งเป้าหมายต่อสู้ร่วมกันมามันบรรลุไปทีละขั้น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 แล้วขั้นตอนนี้เนี่ยมันเต็มทนแล้วเต็มทีแล้วดูอาการมันก็ใกล้ตายเต็มทนแล้วแล้ววันนี้พอโดนไปหลายๆดอกนะครับพอโดนตั้งแต่เรื่องประธานวุฒิบ้างโดนตั้งแต่เรื่องคดีโมฆะเลือกตั้งบ้างนางดอกไม้จะโดนปปช.บ้างเนี่ยพวกนี้จะเที่ยวออกมาอาละวาดฟาดงวงฟาดงาครับแล้วแถมตอนนี้พออาละวาดฟาดงวงฟาดงาด่าคนเนี่ยทุกเรื่องที่ออกกล่าวหาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการกล่าวหาที่ไร้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งสิ้นเลยครับตอนนี้สิ่งที่เขากล่าวหามีอย่างเดียวครับพยายามจะบอกว่าไอ้ที่ชี้ว่าเลือกตั้งโมฆะจะฟันนายกเนี่ยเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงเลยครับบอกว่านี่อำมาตยาธิปไตยคือไม่รู้จะโทษใครมึงก็สมมุติมาเลยว่าอำมาตยาธิปไตยหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยแต่สมมุติไปเลยอำมาตยาธิปไตยสมคบกันกับศาลรัฐธรรมนูญสมคบกับองค์กรอิสระสมคบกับอันนั้นอันนี้อันโน้นแล้วจะไปตัดสินนั่นโน่นนี่แล้วที่สุดก็จะไปล้มรัฐบาลซึ่งผมบอกเลยครับว่าการสมคบกันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นและสำเร็จไม่ได้ถ้าพวกมันไม่ทำพวกเสียเองครับพี่น้องแต่มึงชั่วเองจะไปโทษใครเมื่อวานนี้ครับพรรคเพื่อไทยโดยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดออกมาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนบันได10ขั้นล้มเลือกตั้งตามทฤษฎีสมคบคิดนะเราฟังดูดีนะครับมันเหมือนกับพวกนี้อธิบายว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดกันมีอำนาจยาธิปไตยมีคนนั้นคนนี้สมคบคิดกันผมก็สงสัยครับคำว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยมันทฤษฎีจริงหรือเปล่าแล้วมันแปลว่าอะไรเพราะมันทำให้คนส่วนหนึ่งคิดมันกันหรือว่ามีคนไม่พอใจระบอบทักษิณแล้วก็ไปสมคบกันตรงนั้นตรงนี้คิดร่วมกันหรืออะไรอย่างไรปรากฏว่าเจอเรื่องสนุกครับพี่น้องผมไปค้น Google เสิร์ชคำว่าทฤษฎีสมคบคิดในวิกิพีเดียครับใครมีคอมพิวเตอร์เสิร์ชไปได้เลยคำว่าทฤษฎีสมคบคิดหมายความว่าเรื่องเล่าบทความที่สร้างขึ้นมาจากความคิดของคนหรือกลุ่มคนโดยนำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาปะติดปะต่อเข้าด้วยกันซึ่งอาจมีวัตถุประสงค์ซ่อนเร้นอื่นๆเพื่อให้ประโยชน์ให้โทษต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรืออธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลักษณะของทฤษฎีสมคบคิดโดยทั่วไปมีข้อเท็จจริงประกอบอยู่เพียงเล็กน้อยหรือส่วนหนึ่งเพื่อเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือนอกนั้นไม่จริงครับพี่น้องครับแปลว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยมาแถลงเนี่ยใช้คำว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยน่าจะจริง
พราะเอาข้อเท็จมาผสมข้อจริงบางส่วนแล้วก็อธิบายประชาชนให้เชื่อตามตัวเองว่าซึ่งถ้าแปลความตามคำว่าจะดีสมคบคิดแปลว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอาเรื่องเท็จเอามาหลอกคนให้เห็นว่าเป็นเรื่องจริงว่าเป็นแผนสู่เทศสมคบคิดกับอำมาตยาธิปไตยแล้วล้มเลือกตั้งโดยสรุปง่ายๆพรรคเพื่อไทยออกมาพูดเท็จนั่นเองครับพี่น้องใครที่ไปเชื่อแผนบันได10ขั้นตอนนี้ก็เลิกเชื่อได้แล้วครับเพราะนายอนุสรณ์นี่แถลงเป็นเรื่องเป็นราวที่พรรคนะครับบอกว่าแผนบันได10ขั้นนี่เริ่มจากไหนครับ 1. พอพรรคประชาธิปัตย์วางแผนป่วนสภาตั้งใจให้เป็นรัฐสภาล้มเหลวคำถามก็คือว่าไอ้สภาที่ป่วนเนี่ยจริงๆแล้วมันป่วนโดยฝีมือใครที่มันป่วนเนี่ยเป็นฝีมือของประธานรัฐสภาสมศักดิ์กับรองประธานสภานิคมวยรัตพาณิชย์ปฏิบัติผิดรัฐธรรมนูญด้วยการหักดิบจะเอากฎหมายรัฐบาลผ่านโดยไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านเป็นฝ่ายพูดจนในที่สุดปปช.ชี้มูลนิคมวยรัตพาณิชย์พ้นตำแหน่งไงครับพี่น้องนี่แหละตัวป่วนที่แท้จริงอนุสรณ์บอกว่าประชาธิปัตย์ป่วนป่าแฟ้มนั่นโน่นนี่ผมก็อยากถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วตัวป่วนสภานะต้องพฤติกรรมแบบไหนครับพี่น้องลุกเป็นประท้วงไม่หยุดว่างๆก็ยกรองเท้าขึ้นมาชูมันชื่ออะไรล่ะครับพี่น้องจ่าประสิทธิ์ติดประสาทครับพี่น้องนั่นตัวป่วนสภาเพราะฉะนั้นเวลาเอาเรื่องเท็จจริงมาผสมกันมั่วอย่างนี้แล้วอธิบายกล่าวหาคนอื่นว่านี่เป็นแผนบันได10ขั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องโกหกตั้งแต่บันไดขั้นที่1มันไม่มีเสียแล้วคือกล่าวหาประชาธิปัตย์ป่วนสภาเพราะฉะนั้นไอ้คนป่วนจริงคนทำผิดรัฐธรรมนูญแล้วนิคมมาโดนไปก่อนตามหลังมาไม่นานเตรียมเฮได้เลยครับพี่น้องสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ผมว่าไปว่ะงานไม่เหลือหรอกครับคนที่เขาสงวนคำประยติในสภาก็มีอภิปรายทุกคนไอ้พวกนี้ตั้งใจย้ายจบตามนายใหญ่สั่งไปสั่งปิดปากศาลรัฐธรรมนูญบอกว่านั่นแหละขัดรัฐธรรมนูญแผนบันไดขั้นที่2บอกว่านายเทพลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อมาเป็นแกนนำม็อบผมก็จะบอกว่าถ้ารัฐบาลยอมถอยกฎหมายนิรโทษกรรมตั้งแต่วันนั้นถอนกฎหมายนิรโทษกรรมออกจากสภาออกจากสารบบจะมีม็อบกปปส.ไหมครับพี่น้องไม่มีแต่เพราะคุณยืนยันที่จะนิรโทษให้นายใหญ่ได้เงินคืนจากคดีทุจริตคอร์รัปชันเราจึงต้องออกมาสู้ไงครับพี่น้องแผนอันนี้คุณเป็นคนสร้างเองไปโทษใครเขาไม่ได้แต่ถ้าคุณสุเทพไม่ประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.มาต่อสู้เคียงข้างร่วมกับมวลมหาประชาชนพวกมันก็จะกล่าวหาอีกว่าอาศัยเอกสิทธิ์ความเป็นส.ส.มาคุ้มครองตัวเองไม่ทำงานในรัฐสภาแล้วมาออกมาต่อสู้บนถนนคุณสุเทพเลยตัดสินใจลาออกจากส.ส.ได้เลยแล้วออกมาสู้บนถนนเต็มตัวกับพี่น้องครับไม่มีการวางแผนใดๆล่วงหน้าแต่เพราะกฎหมายเนี่ยโทษยังอยู่ก็เลยต้องออกเพราะฉะนั้นแผนบันได10ขั้นอีกข้อหนึ่งถูกหักล้างไปด้วยประการฉะนี้ข้อ3นายอนุสรณ์อ้างว่านายอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคพาส.ส.พรรคลาออกจากการเป็นส.ส.เพื่อกดดันรัฐบาลอย่างไม่เคยมีมาก่อนไอ้ที่ไม่ลงเลือกตั้งไม่ใช่ครั้งแรกน้องอนุสรณ์มาเป็นส.ส.รุ่นน้องแล้วไม่อ่านประวัติศาสตร์ยุคนายมึงทักษิณน่ะประชาธิปัตย์จับมือพรรคอื่นไม่ลงเลือกตั้งมาแล้วเพราะไม่ต้องการให้ทักษิณใช้การเลือกตั้งฟอกความผิดให้ตัวเองครับพี่น้องครับทำมาแล้วถ้าคุณคิดว่าการเลือกตั้งในกรอบกติกาเดิมโกงได้ทุจริตได้ซื้อเสียงได้ซื้อพรรคการเมืองได้ซื้อส.ส.ได้ก็คิดยุบสภาเพื่อเอาการเลือกตั้งมาฟอกความผิดตัวเองตอนนั้นทักษิณมีชนักติดหลังคือขายหุ้นชินคอบให้เทมเสก 76,000 ล้านไม่จ่ายภาษีแม้แต่บาทเดียวครับพี่น้องครับ
นี่คือชนะติดหลังมันพอสู้กระแสคนไม่ไหวพันธมิตรชุมนุมยุบสภาแล้วก็ตั้งใจเอาการเลือกตั้งมาฟอกผิดให้ตัวเองพรรคประชาธิปัตย์ร่วมกับพรรคชาติไทยในขณะนั้นและพรรคมหาชนตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งในที่สุดทักษิณก็ต้องไปสมคบกับพรรคเล็กมีการพูดคุยกับกต.จัดการเลือกตั้งวันที่2เมษายน49และประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่าสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งครั้งนั้นโมฆะครับพี่น้องทั้งพี่ทั้งน้องเลยเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นไม่มีแผนบันไดขั้นที่3แต่ที่เขาต้องทำเช่นนี้เพราะยิ่งลักษณ์ก็คิดว่าวันที่9ธันวาเนี่ยสู้กระแสประชาชนไม่ไหวก็ตั้งใจว่าเอาการยุบสภาประชาชนกลับบ้านสุดท้ายพรรคเขาก็จับทางติดว่าไอ้นี่จะเอาการเลือกตั้งฟอกตัวเองประชาชนต้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแผนขั้นที่3ที่อนุสรณ์กับพรรคเพื่อไทยกุขึ้นก็โกหกด้วยประการฉนี้ครับน้องมันบอกอีกว่าแผนข้อที่4อดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.พรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไปนำม็อบตามแผน1พรรค2ระบบคือระบบรัฐสภากับระบบฟุตบาทเชยเป็นบ้าเลยอดีตรัฐมนตรีคงไม่หมายถึงใครหมายถึงผมด้วยแหละสงสัยเพราะเป็นอดีตรัฐมนตรีอดีตส.ส.ผมก็จะบอกว่าที่เราลาออกวันที่11พฤศจิกาปี2556ร่วมกับท่านกำนันสุเทพในวันนั้นเพื่อต้องการมาต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพี่น้องบนถนนโดยมีสถานะเป็นประชาชนเท่าเทียมกันครับพี่น้องไม่ต้องการให้ถูกกล่าวหาว่าเอาเอกสิทธิ์ส.ส.มาคุ้มกันไม่เหมือนบางคนอย่างในกลุ่มเสื้อแดงที่สู้แล้วต่อมาก็กลัวอยากจะต่อสู้แต่อยากมีเอกสิทธิ์คุ้มกันเลยแย่งมาเป็นส.ส.แล้วในที่สุดพอเป็นส.ส.เกิดการต่อสู้ไม่เคยลาออกไปต่อสู้เคียงข้างกับมวลชนเลยครับพี่น้องเอาเอกสิทธิ์คุ้มกันตัวเองครับพี่น้องครับมันต่างกันนี่คือข้อที่4แล้วมันไม่มีหรอกครับระบบ1พรรค2ระบบรัฐสภากับระบบฟุตบาทที่เราทำอยู่ขณะนี้ไม่เรียกระบบฟุตบาทเรียกเสียใหม่นี่แหละคือการปฏิวัติโดยประชาชนและมันกำลังจะสำเร็จแล้วครับพี่น้องครับเพราะนั้นแผนบันไดขั้นที่4ก็ไม่มีนายอนุสรณ์พูดต่อบันไดขั้นที่5อภิสิทธิ์ประกาศบอยคอตเลือกตั้งหวังสร้างละครแบบเดียวกับปี49ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะมันคนละประเด็นกันเลยพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์ก็ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งเพื่อไม่ให้ยิ่งลักษณ์ใช้การเลือกตั้งฟอกความผิดให้กับตัวเองจากคดีทุจริตจำนำเข้าทั้งหลายทั้งแหล่ส่วนการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเพราะทุกฝ่ายเตือนรัฐบาลนี้แล้วกกต.ก็เตือนบอกเลื่อนการเลือกตั้งไปเถอะสตง.ก็เตือนแต่คนดึงดันให้เลือกตั้งจนท้ายโมฆะคือยิ่งลักษณ์กับระบอบทักษิณและรัฐบาลชุดนี้พี่น้องครับไปโทษใครเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นแผนบันไดขั้นที่5ก็เลยเท็จด้วยประกาศนี้ครับพี่น้องข้อ6บอกว่ากปปส.ก่อจลาจลขัดขวางการรับสมัครส.ส.ขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพและภาคใต้ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคการเมืองตัวเองตอบข้อแรกก่อนนะใครไปก่อจลาจลมั่งเนี่ยไม่มีสักคนนึงไปก่อจลาจลเราก่อการดีทั้งนั้นและที่ไปหน้าหน่วยเลือกตั้งไม่ได้ไปขัดขวางไปคัดค้านการเลือกตั้งเพราะต้องการเห็นการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งถูกไหมครับไม่มีแผนบันไดขั้นที่6อย่างที่พูดถึงแต่ข้อจินี่เลวมากไออนุสรบอกว่ามีการใช้อาวุธสงครามก่อเหตุทำร้ายผู้เห็นต่างทางการเมืองเลวมากถ้ากล่าวหาว่ากปปส.ทำแต่จะจริงถ้าอนุสรชี้มือเข้าหาพวกตัวเองว่าเอาอาวุธสงครามทำร้ายคนเห็นต่างทางการเมืองครับพี่น้องครับนี่คือเขาทำทั้งนั้นบ้านแม่คุณทยาที่เขาใหญ่โรงเรียนศรีวิกรของคุณทยาบ้านของคุณทยากับคุณณัฐพลและอีกมากมายที่โดนทั้ง M79 เขาสมิงสุทินธาราชิน
ผู้เสียชีวิตอีกหลายคนเป็นอาวุธสงครามและมีลักษณะการกระทำที่รุนแรงซึ่งคนทำไม่มีใครอื่นเลยนอกจากคนในระบอบทักษิณทั้งสิ้นครับพี่น้องครับชัดเจนมากไอ้แผลบันได19ข้อ7จึงไม่มีครับพี่น้องข้อ8ก็เช่นเดียวกันบอกว่าส่งคนไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องต่อให้องค์กรอิสระไอ้นี่ก็เอาเรื่องมาประติดประต่อคนซึ่งไปยื่นเรื่องให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยจริงๆมีคนยื่นในศาลรัฐธรรมนูญไปแล้วเป็นคนจากพรรคแต่ศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องไม่รับวินิจฉัยแต่ต่อมาคนที่ยื่นเรื่องผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่ได้เคยขึ้นเวทีนี้เลยเขาเป็นนักกฎหมายไปยื่นเพราะฉะนั้นการยื่นของเขาจึงเป็นอิสระกล่าวหาไม่ได้ว่าเป็นแผนบันไดขั้นที่8แผนนี้จึงโกหกโดยสิ้นเชิงครับพี่น้องแต่คนซึ่งไปยื่นเยอะนี่คือคนในพรรคเพื่อไทยกับเสื้อแดงสมคบกันเยอะแยะมากมายอันนั้นล่ะครับไปยื่นหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งยื่นในกปปส.และมวลมหาประชาชนเลิกการชุมนุมฟ้องศาลรัฐธรรมนูญมาหลายรอบแล้วและศาลรัฐธรรมนูญลงมติว่ายกคำร้องเพราะเป็นการชุมนุมโดยสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญทุกประการครับพี่น้องครับนี่แผนบันไดขั้นที่8แผนพอแผนบันไดขั้นที่9บอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญทั้งที่ไม่มีสิทธิ์ยื่นข้อนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยและมีการพูดถึงเอาไว้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ชี้แจงชัดเจนว่าเป็นอำนาจอาจารย์กิตติศักดิ์ปกติก็อธิบายชัดเจนแต่ข้อนี้ที่พรรคเพื่อไทยคนระบอบทักษิณออกมาพูดเพราะคนพวกนี้ไม่ยอมรับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละกบฏรัฐธรรมนูญครับพี่น้องไม่มีความชอบธรรมใดๆข้อ10ล้มการเลือกตั้งผลักประเทศไปสู่ทางตันตามทฤษฎีสมคบคิดผมจะบอกเลยครับพรรคเพื่อไทยเสื้อแดงระบอบทักษิณการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะเพราะมันมีข้อเท็จจริงที่ขัดรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะเมื่อเป็นโมฆะแล้วพรรคเพื่อไทยบอกว่านี่จะนำไปสู่ทางตันมันมองกันคนละทางสิ่งที่มวลมหาประชาชนมองก็คือเมื่อการเลือกตั้งเป็นโมฆะมันไม่ใช่ทางตันแต่มันเปิดทางไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับพี่น้องครับไม่มีทางอื่นใดที่ดีกว่านี้อีกต่อไปแล้วบันได10แผนบันได10ขั้นที่เพื่อไทยกุเรื่องสร้างเรื่องเท็จประติดประต่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดอย่างที่พูดถึงเนี่ยจึงเป็นเรื่องเท็จแล้วเอาข้อเท็จจริงบางส่วนมาปะถ้าไปค้นใน Google นี่สนุกกว่านี้อีกนะเรื่องทฤษฎีสมคบคิดที่ดังที่สุดในโลกมี 4-5 เรื่องล้วนแล้วแต่เท็จทั้งเช่นบอกว่านีลอาร์มสตรองอพอลโล11ไม่ได้ไปลงดวงจันทร์หรอกแต่สหรัฐเนี่ยถ่ายทำในโรงถ่ายหนังนี่ทฤษฎีสมคบคิดซึ่งเท็จคนทั้งโลกและบางคนฟังแล้วเออจริงเว้ยเชื่อนี่เรื่องที่1เรื่องที่2ครับมีคนบอกว่าที่ World Trade Center ที่อเมริกาเหตุการณ์911ที่เครื่องบินไปชนไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายทฤษฎีสมคบคิดซึ่งสร้างเรื่องเท็จขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วสหรัฐเองเพื่อหาเงื่อนไขไปบุกตะวันออกกลางไอ้นี่ก็เท็จเหมือนเรื่องพรรคเพื่อไทยเลยครับพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องเท็จหรือเหตุการณ์ที่รอสเวลล์ในรัฐนิวเม็กซิโกของอเมริกาแล้วบอกว่าเจอยานมนุษย์ต่างดาวตกจับตัวมนุษย์ต่างดาวได้มีการผ่าตัดแล้วเอามนุษย์ต่างดาวกับยานเก็บไว้ที่เอเรีย51จำได้ไหมครับที่สุดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเท็จเหมือนที่พรรคเพื่อไทยเท็จอย่างเดียวกันเลยครับพี่น้องนี่แหละทฤษฎีสมคบคิดเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องเท็จทั้งปวงประเด็นก็คือว่าที่พรรคเพื่อไทยต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาอธิบายเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงจะจบลงด้วยการที่ทุกเรื่องที่ตนเองทำนั้นผิดอย่างถึงที่สุดผมก็จะบอกต่อครับว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเมื่อศาลรัฐธรรมนูญชี้ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะตูม
ขั้นตอนต่อไปกกต.ต้องไปหารือกับรัฐบาลแล้วก็ต้องไปหารือกับพรรคการเมืองกำหนดวันเลือกตั้งถ้าดูเหตุการณ์ปี49ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเดือนพฤษภาปี49กว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งได้คือเดือนตุลาคมในปีเดียวกันถัดไป5เดือนเสร็จนี่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่21เดือนมีนาคมถ้านับตามแบบเดิมอีก5เดือนจะตกเดือนอะไรครับพี่น้องเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาโน่นนะครับสิงหาสมมติไปถึงสิงหาตั้งเป็นโจทย์ไว้ก่อนแต่เหตุการณ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ซึ่งต้องหมดความชอบธรรมไปแล้วแต่ยังพยายามดื้อดึงดันอยู่ในตำแหน่งต่อไปก็จะโดนดาบซ้ำอีกด้วยข้อหาทุจริตจำนำข้าวโดยปปช.ฟันเดือนหน้านี่แหละครับชุดทีเดียวหัวขาดกระเด็นครับพี่น้องประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือคนซึ่งเขาไปยื่นเรื่องข้าวเนี่ยเขาบอกยิ่งลักษณ์ไม่ได้คิดคนเดียวแต่มันเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าถ้าโดนว่าทุจริตคณะรัฐมนตรีอาจโดนทั้งคณะรวมยิ่งลักษณ์ด้วยครับพี่น้องถ้ามันเข้าตามมาทางนี้จริงๆเพราะมันทุจริตจริงมันสมคบกันจริงตามทฤษฎีไอเนี่ยของจริงเลยของรัฐประศาสนศาสตร์เขาเรียกว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะรัฐมนตรีในการออกมติคณะรัฐมนตรีผมไปเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นคนเซ็นรับรองมติครม.ทุกนัดในรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอบได้เลยครับว่าเวลาครม.ลงมติใดนั้นมติทุกอันผูกพันครม.ทุกคนถ้ามันโกงมึงโกงทั้งคณะเลยครับพี่น้องต้องโดนทุกคนครับพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปปช.ฟันครบทุกคนขึ้นมาครม.จบหมดการเลือกตั้งยังไม่เกิดนั่นแหละครับพี่น้องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นทันทีครับพี่น้องครับแต่ถ้าในกรณีที่ศาลฟันคนเดียวเฉพาะยิ่งลักษณ์ไอ้ปึ้งฝันหวานทุกคืนแล้วว่ามันจะขึ้นเป็นนายกความชอบมีไหมล่ะครับที่ให้ปึ้งขึ้นเป็นนายกทั้งที่ลงมติแล้วมติครม.เรื่องข้าวนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันปึ้งสุรพงศ์ก็จะหมดความชอบธรรมไปด้วยนั่นคือการลุกฮือขึ้นของพี่น้องมวลมหาประชาชนในการทวงความชอบธรรมและอำนาจอธิปไตยคืนมาจากรัฐบาลที่ขี้โกงครับพี่น้องครับและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการของประชาชนครับพี่น้องมันจึงเป็นได้ทั้งสองทางมันจึงเป็นได้ทั้งสองทางแต่ไม่ว่าสองทางนี้เกิดทางใดก็ตามมันปิดประตูแพ้สำหรับมวลมหาประชาชนอยู่แล้วการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นได้ครับพี่น้องเมื่อถึงจุดนั้นรัฐบาลเฉพาะการที่มาเห็นด้วยกับการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งอย่างที่มวลมหาประชาชนได้ตั้งความหวังเอาไว้ก็ชอบที่รัฐบาลใหม่ที่มาหลังจากการที่รัฐบาลเก่าโดนไปแล้วเป็นรัฐบาลเฉพาะกิจนั้นหารือกันเสียอาจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีกให้ปฏิรูปจบก่อนจึงเลือกตั้งครับพี่น้องทางมันต้องเดินไปอย่างนั้นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลยวันนี้อาการร้อนอกร้อนใจจึงต้องไม่เกิดกับเราต้องไม่ร้อนใจแต่คนที่ร้อนใจดังไฟนรกสุมต้องให้เป็นยิ่งลักษณ์กับมวลขี้ข้าของระบอบทักษิณครับพี่น้องปล่อยให้มันร้อนใจไปวันนี้เราเดินหน้าต่อไปแล้วก็นำไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นไปได้และการปฏิวัติประชาชนก็จะถึงจุดจบที่ชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชนครับพี่น้องประเด็นจึงขมวดปมอยู่นิดเดียวครับว่าการชุมนุมใหญ่ครั้งต่อไปเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่และกิจกรรมของการชุมนุมใหญ่คือทำอะไรวันนี้กำนันประกาศชัดว่ามีการชุมใหญ่แน่วันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้กำนันจะดูจังหวะเหมาะสมแล้วประกาศทันทีถึงเวลานั้นเช็คขัดถูเปลี่ยนรองเท้าผ้าใบนกหวีดเตรียมใจถึงออกมาชุมนุมใหญ่เลยครับพี่น้องงานนี้ต้องนำไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแน่นอนไม่มีทางเป็นอื่นไปได้
พราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าเครียดเราใกล้ชนะอยู่แล้วปล่อยให้ร้อนรุ่มกลุ้มใจเป็นเรื่องระบอบทักษิณไปแต่เราต้องไม่เครียดเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องตั้งความหวังไว้เยอะอยู่กันมาร้อยกว่าวันแล้วใจเย็นๆได้แล้วครับมันใกล้มันอยู่ในมือของเราแล้วผมเล่าเรื่องทั้งหมดมาให้กับพี่น้องฟังวันนี้เนี่ยให้เห็นภาพที่ชัดเจนของการต่อสู้และจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปวันนี้คนในระบอบทักษิณไม่รู้จะทำอย่างไรกับม็อบกับพวกเรามวลมหาประชาชนนอกจากออกมาสัมภาษณ์กล่าวหาทุกวันว่าคนน้อยลงน้อยลงทุกวันทุกวันทุกวันมันท่องกันเลยแล้วถ้าคนน้อยลงจริงอย่างที่มันพูดทุกวันวันนี้เหลือแต่แกนนำ9คนแล้วครับพี่น้องแต่มันไม่ใช่เฉพาะนอนในสวนลมนี่ยังอยู่เป็นหมื่นแล้วคอยดูกันวันชุมนุมใหญ่ผมขอออกเทียบเชิญเฉลิมอยู่บำรุงมาทอดทัศนาดูได้มาแต่หน้าตีนไม่ต้องมาหาเอาข้างหน้านะเหลิมนะผมคิดว่าเล่ามาถึงตรงนี้พี่น้องเห็นแล้วครับทิศทางก็ให้สบายใจได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับจากวันนี้ไปพูดจาบอกกล่าวบอกเล่าคนอื่นๆดูข่าวสารต่างๆด้วยความไม่เครียดดูด้วยความสบายใจเวลาพวกนั้นออกมาด่าสารด่าใครแต่งชุดดำนั่งหัวเราะทุกวันปล่อยมันแล้วก็พูดว่าให้มันทำไปเพราะกรรมที่มันทำเอาไว้กำลังตอบสนองมันแล้วครับพี่น้องและชัยชนะต้องเป็นของมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนครับพี่น้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ